สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันเอเชียมาติดตามสถานการณ์การสู้รบบริเวณรอยต่อระหว่างรัฐฉานกับรัฐกะยากันบ้างล่าสุดนะครับกองกำลังป้องกันประชาชนรัฐกะยาหรือคาเลนี PDF ได้บุกโจมตีสถานีตำรวจโมเบยในเมืองแพคอนรัฐฉานใต้ทำให้ตำรวจราว20นายเสียชีวิตและ4นายถูกจับในขณะที่ฝ่ายต่อต้านดับ1เจ็บ5เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์กองกำลังป้องกันประชาชนรัฐกะยาหรือคาเรนี PDF ที่ได้บุกโจมตีสถานีตำรวจโมเบยในเมืองแพคอนรัฐฉานใต้โดยเหตุการณ์นี้มีรายงานจากสื่อ BAP ว่าเมื่อวันที่23พฤษภาคม2564เจ้าหน้าที่ตำรวจราว20นายเสียชีวิตและ4นายถูกจับระหว่างการโจมตีสถานีตำรวจโมเบยซึ่งอยู่ในเมืองแพคอนรัฐฉานใต้โดยกองกำลังป้องกันประชาชนและกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์มารวมตัวกันเพื่อโจมตีสถานีตำรวจเมืองเบยในขณะที่สื่ออิรวดีรายงานเพิ่มเติมว่าเหตุปะทะที่เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจเมืองเบยอยู่บริเวณชายแดนรัฐฉานรัฐกะยาเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมโดยกองกำลังของรัฐบาล
ได้ยิงกระสุนปืนใหญ่ใส่บ้านเรือนของพลเรือนโดยไม่เลือกทำให้พลเรือน2คนได้รับบาดเจ็บและทำลายบ้านเรือนของชาวบ้านตามข้อมูลของกองกำลังป้องกันประชาชนคาเรนีซึ่งหลังจากการปะทะกันเป็นเวลานานนักสู้ฝ่ายต่อต้านได้เข้ายึดสถานีตำรวจโมเบยในเวลาประมาณเที่ยงวันโดยพบว่ากองกำลังของรัฐบาลอย่างน้อย15นายถูกสังหารและถูกควบคุมตัว4นายและสถานีตำรวจถูกไฟไหม้ด้านนักสู้ของกองกำลังป้องกันประชาชนคาเรนีอายุ27ปีถูกสังหาร1รายและสมาชิกอีกราว5คนได้รับบาดเจ็บชาวบ้านบอกว่าหลังจากได้เห็นความโหดร้ายของพวกเขาที่มีต่อพลเรือนเราจึงตัดสินใจที่จะต่อสู้ด้วยอาวุธที่รวบรวมกันมาครับการมีอำนาจและมีอาวุธอยู่ในมือไม่ได้แปลว่าจะทำอะไรได้ตามอำเภอใจหากใช้มันเกินลิมิตไปรังแกผู้อื่นจนเขาทนไม่ได้มีปืนมีอำนาจอยู่ในมือก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันหากเพื่อนๆ เห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมทุกคลิปเด็ดครับมาทานล่ะWhoa!